ชวับยินดีต้อนรับ iPhone 13ว้าวมาคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับหรือลงนะครับผมแม่ก็ได้อันบ็อกหรือแกะกล่องกันอีกแล้วครับกับเจ้านี่ iPhone 13 Midnight นะครับผมสีดำนะครับตอนนี้ออกมา5สีก็คือ Midnight สีดำ Silver ก็ขาวอมเงินทองนะครับผมตัวขอบนะครับชมพูแล้วก็แดงเลสกันเลยนะครับรวมถึงสีน้ำเงินเขาบอกว่าสวยขึ้นเยอะเลยแต่ผมก็ wow. ตัวนี้ Midnight จะมาลองแกะกล่องกันดูครับผมอุ๊ยแต่รอบนี้ไม่มีพลาสติกหุ้มแล้วรักสิ่งแวดล้อมขึ้นเยอะเลยนะครับ yeah. มาดูกันครับว่าพอของใหม่ปุ๊บพอเราเป็นคนมองไม่เห็นเป็นคนตาบอดอย่างผมนะครับตาบอดตาใสเราจะต้องมาเขาบอกว่ามันจะอ๋อนี่มันจะมีสองนี่ด้านบนและด้านล่างนะครับให้เราลอกได้ออกเดี๋ยวผมค่อยมาสำรวจนะไม่รู้ผมจะแกะถูกแกะผิดนะเป็นครั้งแรกที่ได้จับเพิ่งมาถึงมือผมนี่เองแต่มาสำรวจด้านหน้านี่คือความเอาใจใส่ของ Apple ต่อทุกคนผมสามารถสัมผัสด้านหน้ากล่องนี่ผมสัมผัสแล้วนี่น่าจะเป็นขนาด 6.1 นิ้วของ iPhone 13จริงๆจริงๆเลยและตรงนี้โอ้โหมีกล้อง2เม็ดนี่ลูกกลมๆ2เม็ดตรงนี้เป็นแนวทะแยงแล้วมีกรอบตรงนี้เราจับเจอกรอบมันนูนขึ้นมา Apple ใส่ใจจริงๆครับผมกับมูลค่าค่าตัวเริ่มต้นที่ 29,900 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็น13 mini ก็ 25,900 บาทแล้วก็13 Pro 13 Pro Max ก็จัดเต็มกันขึ้นไปด้วยความจุเริ่มต้นที่128 GB นะครับเดี๋ยวจะลองไม่ต้องอธิบายสปงสเปคแล้วนะ A15 Bionic เนาะแรงเร็วแน่นอนเลยแต่เราต้องมาทดสอบครับสำหรับพวกเราคนตาบอดก็คือเรื่องของการเข้าถึง accessibility ครับเริ่มต้นก็มาลุ้นว่าผมจะทำลายกล่องนี้ไหมผมว่าตรงนี้นะครับมันต้องแกะจากตรงนี้นี่กล่องบางอย่างนี้เหมือนเดิมครับไม่มีที่ชาร์จกับหูฟังแน่นอนนี่ดึงออกมาอย่างนี้ได้ละตรงด้านใต้กล่องนะครับทั้งสองฝั่งเขาไม่ใช้พลาสติกหุ้มแล้วเขาใช้เหมือนกับตัวเขาเรียกซีนไว้บนล่างตรงนี้โดยที่เราก็จะมีมุมให้เราลอกนะครับผมจับเจอแล้วแล้วก็ลอกขึ้นลอกยังไงอ๋อลอกขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรออ๋อหรือเขาให้เราฉีกเนาะผมไม่รู้นะเพราะว่าผมเวลาไปดู YouTube ของคนอื่นอ่ะผมแกะออกมาอย่างนี้ได้ละอ่ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยละ1ด้านและอีกมุมนึงก็เราตรงนี้เราถือผมถือเป็นหัวแล้วกันนะตรงนี้ก็คือด้านก้นผมก็ต้องมาลอกอีกฝั่งนึงเนาะทำให้เราสามารถที่จะแกะได้ง่ายเลยนะไม่ต้องทำลายด้วยปกติพวกเนี้ยเนี่ยเราก็ใช้เล็บถ้ามีเล็บหน่อยหรือจริงๆไม่ต้องใช้เล็บก็ได้ออกแรงแต่เราฝั่งเนี่ยครับผมเขาก็จะมีให้เราสามารถที่จะลอกง่ายๆเนี่ยลอกออกได้แล้วแล้วคราวนี้ก็ถึงการยนต์โฉมตัวจริงเปิดออกฟ้าออกมาง่ายๆกล่องก็เป็นกระดาษนะครับผมน่าจะเป็นรีไซเคิลนี่ตัวจริงมาแล้วครับผมเท่ากันเลยไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคว่ำลงมาก่อนคว่ำลงมาอู้ข้างๆเป็นเหลี่ยมผมว่าทรงเหมือน iPhone 12เลยนะครับผมนี่อันนี้คือด้านหลังนะครับเรามาเทียบกันกับบนหน้ากล่องไซส์เท่ากันไหมไซส์เท่ากันไหมครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอทาบนะครับเพื่อนๆว่าเท่ากันไหมอุ้ยผมว่าเท่ากันนะกับคือเนี่ยผมว่าเท่ากันเลยนะเพื่อนๆคือตัวที่อยู่บนหน้ากล่องกับตัวเครื่องเนี่ยเหมือนกันเลยไหมเพื่อนๆนี่คือตัวจริงนะครับนี่คือด้านหลังตัวเครื่องเดี๋ยวขอสัมผัสตัวกล้องหลังนี่เหมือนเวลาเราจับด้านหลังกล่องเลยอ่ะเหมือนสัมผัสด้านหลังกล่องตรงนี้เลยนะเพื่อนๆแต่ว่าตรงนี้มันจะนูนกว่ากล้องนูนจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่ากรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันนูนขึ้นกว่าตอน12รู้สึกได้เลยนะเพื่อนๆแล้วกล้องก็ดูกว้างๆใหญ่โตกว่าเพื่อนๆแล้วก็ด้านหลังก็เป็นกระจกนะครับด้านข้างขอบก็เป็นตัวอลูมิเนียมเนาะเพราะ13 Pro 13 Pro Max ถึงจะเป็นสแตนเลสแม่โอเคด้านข้างปุ่ม power เขาบอกว่ามันลงมามันน่าจะลงมาจากของเดิมหน่อยนึงเนาะมันดูต่ำลงนิดนึงหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่เขาว่าคนละจุดกันใช้เคสร่วมกันไม่ได้อันนี้ด้านข้างขวาปุ่ม power นะครับด้านข้างซ้ายปุ๊บปุ่มเพิ่มลดเสียงเหมือนเดิมแล้วก็มีสวิตช์ที่เอาไว้อยู่ในโหมดสั่นแล้วก็กลับมาโหมดปกติแล้วก็ที่ใส่ซิมอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะ
เออเนาะที่ใส่ซิมอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันแล้วก็มีที่กันตรงนี้มาให้นะครับหน้าจอยังไม่ได้แกะนะครับเพื่อนๆแล้วก็ดันตูดไลนิ่งเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ลำโพงไมโครโฟนเหมือนเดิมอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเพราะว่าเทปนี้ต้องรีบไปเปิดบริการหมอคอมนะครับทางสายด่วนข่าวสารความรู้1414นะครับผมนะอ๋อนานๆมาแกะกล่องทีตื่นเต้นครับลืมสวัสดีหรือเปล่าคนเนี้ยขอสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับผมนะหรือสวัสดีไปแล้วเนี่ยช่วงนี้อายุเยอะขึ้นเริ่มลืมเริ่มต้นซื้อมาแล้วเหมือนเดิมครับทุกครั้งในการอันบ็อกซ์ไอโฟน Apple ออก iPhone รุ่นใหม่มาเราก็ต้องขออนุญาตที่จะนะมาแกะแบบสดๆคือถ้าเอามาแบบไม่ได้เปิดที่ร้านเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าพวกเราคนตาบอดเปิดได้ไหมแต่ไม่ต้องแต่ดีกว่าลองกันเลยครับกดปุ่ม power เพื่อนๆมองแทนผมนะครับตอนนี้ Apple ติดยังครับบอกผมหน่อยครับแล้วใครจะบอกผมแล้วเนี่ยผมคาดว่าตอนนี้ติดแล้วนะผมคาดว่าตอนนี้ติดแล้วนะถ้าไม่ติดบอกผมด้วยนะเพราะว่าผมมองไม่เห็นแล้วนะครับผมใครติดตามรายการ Super 100นะครับผมก็เป็นโอกาสที่ผมได้ไปแสดงความสามารถนะครับขอขอบคุณแล้วก็ได้ทุนไปสนับสนุนให้กับการผลิตหนังสือเสียงให้กับมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับก็ได้รับงบประมาณมา 22,000 บาทก็ได้ตอนนี้ได้โอนเงินนั้นเข้าสู่บัญชีของมูลนิธิคนตาบอดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆครับหนังสือเสียงมีความสำคัญกับเรานะครับผมใครที่สามารถเป็นอาสาสมัครนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เพจ Daisy Thailand Project นะครับเพื่อไปร่วมอ่านหนังสือเสียงให้กับพวกเราได้นะครับเพื่อผลิตหนังสือเสียงเติมความรู้เสริมสร้างจินตนาการแล้วก็เสริมสร้างทักษะเพื่อให้เรานำไปใช้ในการศึกษาประกอบอาชีพพวกเราจะได้มีงานทำนะครับเลี้ยงดูตัวเองได้กันครับโอเคตอนนี้ผมสมมุติว่าเขาเปิดขึ้นมาแล้วละกันคืออยากให้ Apple นิดนึงว่ามีเสียงติ๊ดได้ไหมมีเสียงติ๊ดตึ้งหรือมิงตึ้งขึ้นมาว่าตอนนี้ Apple เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแต่ว่าเราจะต้องใช้เทคนิคเดิมครับกดปุ่ม power 3ครั้งเดี๋ยวนะครับตึกตึกตึกมาไหมมาไหมไม่มาไม่มาแสดงว่าอะไรโอเคเป็นไปได้สูงว่าไม่มาเดี๋ยวลองปุ๊บดันนั้นครับแสดงว่าอะไรที่เรากดเปิดเมื่อกี้มีแบตหรือเปล่าก่อนมีแบตหรือเปล่าก่อนผมเทสอย่างนึงได้ไหมบางทีกดอย่างนี้ไม่ติดผมเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมปุ๊บเดี๋ยวนะเพื่อนๆครับผมปึ๊บกดเปิดกดเปิดแล้วคราวนี้ครับแล้วคราวนี้บางทีไม่แน่ใจว่าปุ่ม power มันกระตุ้นนานกี่วิเราบางทีมีแบตเปล่าเนาะโดยส่วนใหญ่มาจากโรงงานคุณจะมีแบตกดไม่ติดเราก็สาย lightning เนี่ยอันนี้เป็นสาย fast charge นะครับที่แถมมาในกล่องเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจในกล่องแต่อันนี้เอาของ iPhone ไม่ใช่ iPhone ผมไปซื้อมาจาก Apple Store Online ส่งมาจากสิงคโปร์กันเลยทีเดียวเสียบไปแล้วคราวนี้เขาต้องติดขึ้นมาโหจะไปลอกของเขาได้ไหมเนี่ยตอนนี้ลอกติดไหมติดไหมติดไหมปิดคืนมาก่อนปิดคืนมาก่อนผมว่าพอมองเห็นนะการมีตัวนี้พอมองเห็นไหมอ้าวอย่างเงี้ยตึ้งเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยที่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าการกดปุ่ม power ติดไม่ติดเพราะว่า Apple ยังไม่มีฟีเจอร์ว่าตอนเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นโหมดสำหรับคนทั่วไปแต่พวกเราเองต้องเรียก voice over ซึ่งบางครั้งเรากดปุ่ม power แล้วเอ๊ะคิดว่าติดแล้วแต่มันไม่ติดการใช้สายชาร์จเนี่ยมันช่วยได้หึนี่เตรียมไว้ป่ะไม่ได้เตรียมเพิ่งนึกออกเมื่อกี้เสียบเข้าไปเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไปไม่ว่าคุณจะใช้ปลั๊กแบบ5วัตต์หรือจะเป็นแบบ20วัตต์หรือจริงๆเขาบอก13 Pro Max ตอนนี้คุณใช้อะแดปเตอร์30วัตต์เนี่ยของ MacBook Air เดี๋ยวต้องเอามาลองเขาบอกชาร์จได้สูงถึง27วัตต์เอ๊ะแต่เจ้าตัวนี้คงได้20กว่าวัตต์นะ13เนี่ยครับอ่ะเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บตอนนี้ติดคาดการว่าตอนนี้กดปุ่ม power 3ครั้งการช่วยการเข้าถึงสำหรับผมและเพื่อนๆคนตาบอดก็คือ voice over ครับผมกดปุ่ม power 3ครั้งมาแล้วนี่ครับมาแล้วปุ๊บผมเพิ่มดังสุดนะครับดังเกินแล้วผมขออนุญาตแกะออกมาเลยแล้วกันอุ้ย
เขาจะว่าผมมั้ยเนี่ยTill you feel a second vibration and lift your finger. If you move too far to the left or right, the rumble vibration will indicate the gesture was cancelled. To use control center, slide one finger down from the top until you feel the first vibration and lift your finger. To use notification center, slide down farther from the top until you feel the second vibration and lift your finger.เนี่ยเขาสอนเราจะไปโฮมเมื่อกี้ผมลืมอธิบายไปก็คือ1นิ้วลูดขึ้นมาพอสั่นยกขึ้นโฮม1นิ้วลูดขึ้นมาครั้งที่1ครั้งที่2แล้วยกขึ้นแอปสวิตเชอร์นี่เป็นเจสเจอร์สอนตั้งแต่ต้นเลยให้ blind person หรือคนตาบอดอย่างผมและเพื่อนๆทุกคนใช้งานเป็นจะเปิดขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่เปลี่ยนภาษาได้เป็นภาษาไทยและภาษาไทยก็มีบทแนะนำเหมือนกันแต่อันนี้ซื้อมาเปิดมาติดปุ๊บคราวนี้ลองสำรวจโอเคโอเคปัดโอเคแปลว่าอะไรตกลงโอเคเขาบอกว่ามาจากคำว่า all collect เอ้ย all collect ก็ต้องเป็น AC แต่เขาเรียนเสียงเป็นโอเคตกลงถูกต้องแล้วครับหนึ่งนี้แต่สองครั้งปุ๊บ more info more info button จริงๆเนี่ยโอ้มีให้เลือกเนี่ยภาษาจริงๆตรงเนี้ยเขาจะให้เราโฮมครับก็คือ1นิ้วแตะด้านล่างนี่ครับแล้วลากขึ้นมาพอสั่นปุ๊บยกนิ้วเนี่ยนี่คือคำสั่งโฮมสำหรับคนที่ใช้งาน voice over ใครที่ใช้ iPhone 10ขึ้นมาที่คุณเปลี่ยนจาก iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s 13เนี่ยเหมาะกับคุณอย่างยิ่งเหมาะกับผมด้วยเหมาะกับแฟนผมด้วยเหมาะกับเพื่อนทุกคนถ้ามีงบประมาณถึงต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับงบประมาณมันสูงขึ้นทุกวันกำลังรอเหมือนกัน SE ตัวใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็รออยู่ดังนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เขามีโปรผ่อนกันตะพึดตะพือเลยบ้านผมก็ผ่อนกันเยอะแยะมากมายเลยสกรีนดิมหน้าจอล็อกไปแล้วอ่ะเรียกขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องโฮมยังไง1นิ้วแตะดุงขอบล่างหน้าจอเนี่ยแล้วลากขึ้นมาปึ๊ดอ่ะตรงนี้นานไปนานไปต้องแตะปึ๊บสั่นยกขึ้นอย่างเงี้ยโฮมแล้วก็เขาจะให้นี่ภาษาไทยให้เคาะไปเลยภาษาไทยปึ้งเลือกประเทศเนี่ยมีภาพของคุณอ่านภาษาไทยได้เลยเนี่ยครับอ่านภาษาไทยได้เลยเนี่ยเราก็ไปเลือกประเทศไทยอ่าหนึ่งนิ้วขอสองครั้งไทยเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่เป็นคนทั่วไปเพิ่งมาติดตามผมเองเป็นคนตาบอดตาใสเหมือนกันการใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Apple หรือเครือข่ายอื่นๆนะครับบริษัทอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Microsoft หรือทาง Google เองก็ตามเขาก็มีการใส่ใจเรื่องเหล่านี้แต่ Apple เนี่ยครับใส่ใจใส่มาทั้งไฟหน้าจอไทยและอังกฤษมาตั้งแต่ต้นและเราคนตาบอดเองสามารถที่จะซื้อเครื่องแบบออนไลน์ไปที่ร้านหรือจะยังไงยกกล่องกลับมาบ้านมาเปิดและมาทำได้ด้วยตนเองแบบนี้สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Wi-Fi กู้คืนข้อมูลผ่าน iCloud หรือจะเป็นผ่านในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะ iTunes ได้ทั้งหมดด้วยตนเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมต้องหยุดไปเท่านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันขออนุญาตที่จะจบไว้ตรงนี้ก่อนข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยครับเขาก็จะมีการบรรยายอยู่ตลอดเพราะ watch over เราสามารถเรียกได้โดยการกดปุ่ม power 3ครั้งเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับผมเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกแต่ถ้าไม่ได้คุณใส่ซิมเรียก Siri บอกว่าเปิด watch over โอเคในกล่องมีอะไรบ้างครับปึ้มในกล่องมีอ้าวนี่อะไรล่ะคู่มืออีกแล้วครับผมคู่มือมาเล็กขนาดนี้เท่า iPhone 12เลยน่าจะมีสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมขออนุญาตผมไม่เลือกมาแล้วกันก็เลือกมาแล้วเดี๋ยวเก็บไม่ได้แบบนี้ต่อมาก็คืออ๋อที่ดูทั้งกล่องเลยนี่ครับสายชาร์จฟ้าชาร์จครับผมหมดแล้วเท่านี้ครับวันนี้ก็ iPhone 13เปิดได้แน่นอนครับสำหรับ Voice Over คนตาบอดสามารถที่จะ Unboxแล้วก็เปิด Voice Over รวมถึงเซตค่าได้ด้วยตนเองหมอคอมขอบคุณในส่วนของใครก็ได้นะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเลิฟด้วยนะครับผมกับผมสิโชควรินันหมอคอมลงครับสวัสดีครับผมหมอคอมรีวิว